ปีใหม่ไม่มีลูกค้าทั้งที่สองเราพี่โจมีไหมมีครับนี่ครับปูเป็นเลยอู้ยอ่าเมื่อกี้ยังดิ้นอยู่เดี๋ยวสาวอมปูมาจะปลดตรงนี้เดี๋ยวเผื่อมีลูกค้าเขาได้เลยครับปีใหม่คนเข้าเยอะแยะอาหารมาเลยเดี๋ยวปูมาแล้วเดี๋ยวจะปลดตรงนี้เลยพี่โจได้ครับให้เขาได้เห็นว่าเรามีปูมาได้ที่นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของหาดบางเบิดนะครับนี่ครับโอ้ดากันเป็นกระสอบเป็นเข่งเลยครับดูครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ยังเป็นๆอยู่เลยนะนี่คือผลงานนะครับนี่วันนี้เป็นวันปูนะครับโอ้วันปูแห่งชาตินะครับวันปูม้าวันปูม้านะครับได้เป็นเข่งๆเลยเป็นกองครับดูดูนี่ถ้าใครมีปลาหมึกแห้งหมึกสดนะพี่โจหน้าของได้ด้วยครับอ๋อใช่ครับปีใหม่ก็เป็นทุกปีนะครับคนกรุงเทพมาเที่ยวมี31วันที่1 2วันแล้วพี่โจ30 31 1 2ประมาณนี้ครับประมาณ4วันนี้ครับ4วันเลย4วันนะครับก็เป็นฟ้าที่เขาจองตัวดำน้ำไว้แล้วก็ไปต่อทะลุไปตกหมึกอะไรพวกนี้ครับก็คาดว่าอากาศน่าจะดีขึ้นนะไม่มีลมนะน้องพี่จอไม่น่าจะมีครับเพราะว่าแต่เป็นบางปีที่แล้วก็คือช่วงที่เขาจองไว้ช่วงปีใหม่จะมีคลื่นลมนะตัวนี้เดี๋ยวนะอัปเดตล่าสุดนะครับนี่ครับบรรยากาศหาดบางเบื่อนะดูทะเลเรียบทะเลเรียบอยู่นะครับนี่ว่าคนเล็กไปไหนพี่จอโยครับอยู่ช่วงนี้โลละประมาณ250เขาขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วที่แรกมัน200นะแต่พอปีใหม่แล้วที่นี่300พอปีใหม่ก็ขึ้นอีก300 300แน่นอนถ้าใครจะมากินกินมากินตอนนี้เลยนะแต่ต้องกินตอนนี้ลดตั้ง50บาทพี่โจ50บาทนะฮะขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจนะครับดีมานด์ซัพพลายกำลังซื้อพวกนี้นะครับก็แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาไปวางก่อนที่ขึ้นลมจะมานะต้องกู้ให้ทันปีใหม่ต้องกู้ให้ทันปีใหม่เดี๋ยวเข้าลงไปอีกชุดนึงผมว่านะก็กู้ขึ้นมาชุดนี้ปุ๊บมีก็มีหลายชุดพี่โจอ๋อมีหลายชุดนะแต่เมื่อกี้ของลูกเขยเดี๋ยวไว้สักสี่คืนเดี๋ยวกู้แล้วก็วางใหม่แล้วก็กู้ปีใหม่ถ้าจะซื้อไว้ลูกค้าของนี้250นะสองร้อยสิบแต่ถ้าวันที่1วันที่31นี่200ไอ้300อ้าวเหรอแต่ถ้าซื้อก่อนวันที่27นี่250เองได้ครับเมื่อวานในนกได้เกือบ30บ้าง30โลอ่ะจ้าขายคนกินด้วยขายให้เท่าแก่ด้วยได้เยอะนะครับไอ้นกก็ลงทุนมันเองมันขายได้เลยเอาเมื่อกี้เห็นอยู่ทางนู้นเลยนกอ่ะนั่งดูเขาอยู่อ๋อไปช่างให้ดูของเขาเองเจ๊บุ๋มเขาของมันขายแล้วเมื่อวานเหรอมันลงทุนเองมัน30โลโลละ200ได้เท่าไหร่ฮะคิดหน่อย 6,000 โอ้คุ้มนะผมว่านะแต่ก็ลงทุนสูงใช่ไหมฮะพันพันน้ำมันกองอ้วนอะตอนมากก็600แล้วกองหนึ่งไงกองละถ้าสายข้าวกลัวกระสงก็ตกประมาณกองละ 3,500กองละ 3,500 แต่มันก็ไม่ได้ใช้ได้ครั้งเดียวนะใช้ได้หลายๆครั้งคนบนภูนี่คนต้องขยันต้องขยันนะครับถ้าไม่ขยันเวลาติดของแหลงมันปลดยากเพราะรู้อะไรด้วยเมื่อวานมืดเลย4กอง4กองคือกี่อ้วนอ่ะ4คูณเท่าไหร่4คูณ6 24 24 24อ้วนนะครับกองนึงคือมี4ผืน6ผืนเลยกองนึงมี6ผืนนะฮะคอยนกเมื่อวานมัน4กองไง4กอง6คูณ4 24โอ้โหก็ปลดกันทั้งคืนเลยนะเมื่อวานวันเต็มๆเลยเมื่อวานเต็มเลยพอดีก็นี่ครับก็ปลดออกมาแล้วจะได้แบบนี้เป็นของของนี้ครับแล้วก็มาขายส่งให้กับแพนะฮะถ้าขายแพก็ถูกเลยอ้าวเหรอแพก็ซื้อราคาติดที่แต่ถ้าลงแพก็ซื้อ200ใช่ไหมจ้าแพซื้อ200เนี่ยแต่ช่วงนี้แพซื้อ200แล้วลูกค้าตกลงมาย่าเต็มถ้าขาจรนะ210ครับแต่ถ้า30 31วันที่1 3วันนี่300แน่เพราะเจ๊บุ๋มก็บอกว่าไอ้นกอ่ะให้มันกู้ให้ทันให้มันขายเองก็ราคากรุงเทพก็ประมาณนั้นครับ300 350สุราษฎร์ก็แพงเหรอสุราษฎร์ก็แพงสุราษฎร์ไม่ใช่เทศกาลก็300อ้าวเหรอนี่ไอ้นกมันสร้างวนกู้เดี๋ยวมันจะไปขายเองมันบอกเยอะแยะหมดเลยครับดูครับอู้ยช่วงนี้เป็นวันปูเนาะนี่เลยแน่นนะพี่โจเนี่ยปูแน่นเลยนะนี่ครับดูความสดครับ เพื่อนๆมาเที่ยวบางเบิดนี่ได้กินปูสดๆแบบนี้นะครับก่อนที่จะส่งไปที่กรุงเทพนะครับใส่ตู้เย็นมันก็ไม่แน่นนะพี่โจอ๋อเหรอมันแน่นแต่เนื้อมันเป็นแป้งใส่ตู้เย็นไม่ค่อยแน่นใช่ไหมแน่นเหมือนกันพี่โจแต่ต้องใส่จ่องฟิตนะอ๋อจ่องฟิตไปเลยนะครับ
ขาต้องมีวิธีการเก็บนะฮะเขาบอกให้ใส่ฟรีซเลยวันนี้ส่วนใหญ่ก็ส่งเทพนะปูเนี่ยส่วนมากจะเป็นกรุงเทพกรุงเทพเลยครับวันนี้ครับต้องเข้าให้ทันคนกรุงเทพหน้ามาที่บ้านนี้บางเบิดแม่เขาซื้อไปทีหลายโลเขาบอกว่าปูมันแช่น้ำแข็งหลายวันมันจะโพกว่าใช่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินถ้าเกิดแบบเดี๋ยวส่งปีใหม่นี่เขามาจากเชียงซาวกับกรุงเทพเขาบอกว่าเดี๋ยวหาปูมาเขาด้วยครับเขาทำมาโอ้โหนี่ครับถ้าเกิดมาบางเบื่อก็ได้กินสดๆแบบนี้ครับนี่ยังดิ้นอยู่เลยนี่ๆๆนะพกมาหลายโรคพี่โจความดันไขมันเบาหวานเหรอน้ำตาล300อ๋อพี่เหรอไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่บ้านก็พออายุเริ่มเยอะก็เริ่มมีโรคนั้นโรคนี้คนเราไม่เคยหาหมอเลยพอไปตรวจเดือนนี้ละเจอเลยนั่นแหละแล้วอ้วนด้วยไงค่อนข้างอ้วนเท่าไหร่นะ12โลนี่ลดลงมาแล้วเหรอโอ้โห93 93แต่งงานที่ว่าคุณเล็กไปอ่ะแต่งงานในนอก90กว่าอืมอ้วนนะคุณเล็กยังว่าเออมีผมว่ะมัดเป็นหรือเปล่านี่มัดเป็นหรือเปล่ามัดเป็นมั้ยมัดเป็นหนอนี่ครับแต่จะดีนกพอมีจ้ะดูนี่ดูดิโมเล่โมเล่กันนะไก่เราชอบกินมั้ยชอบกินมั้ยชอบกินเหรอชอบอร่อยเหรออร่อยค่ะไม่อร่อยหรอกอร่อยค่ะอร่อยเหรอทำอะไรกินต้มต้มผัดใส่ไข่ได้มั้ยผัดใส่ไข่อร่อยนะซอสเออซอสกระซอสต้มแล้วนี่ครับเป็นไอ้แก่มะนาวประเทศเป็นบ้านของเรานี่ลำเดียวนะพี่โจเนี่ยนี่ลำเดียวเองเหรอลำเดียวเนี่ยจริงของสวนนะได้นี่แค่ลำเดียวนะครับนี่เห็นว่าเป็นกองนี่ครับ106โลนี่ได้106โลลำเดียวลำเล็กเนี่ยนะไม่ว่าพ่อไอ้นกไปกู้มาเมื่อเช้าพ่อไอ้นกโดนสองเด้งเลยเมื่อคืนเกือบตายเป็นยังไงอ่ะไปตั้งแต่สามทุ่มมาสว่างเลยอ๋อมันสะเก็ดเดียวสาวสามของลูกเขยสาวอ้วนนะนะโอ้ยแสดงว่าเขานกปูนะครับวันนี้ก็บอกนะครับวันปูแห่งชาตินะครับไม่ของเองด้วยแล้วก็รับจ้างด้วยไงอ๋อรับจ้างด้วยเยอะเยอะไม่ได้โยไม่ได้ข่าวว่าเรือพังไงที่ว่าพังไม่มีมาเป็นเนี่ยช่วงที่ว่าของใครเขาล่ะคนมุสลิมเหรอเหรอทางอ๋อเหรอจมเหรอจมหน้าบ้านแค่แต่คนไม่เป็นไรนะคนไม่เป็นไรแกต้องทิ้งเรือไปโยมใช่ใช่เจ็บคนเขาไม่ไหวอ่ะโจมโอ้หนักรูดโตมากเลยสามสี่เมตรก็ขึ้นนะต้องทิ้งเรือเอาชีวิตไว้แล้วคนลอยมานะมันไปกระแทกกับหาดไปโจมอ๋อเหรอถึงแกต้องปล่อยแกเดินขึ้นไปบอกว่าเรือจมแล้วว่าเรือมันก็เดินมาออกไม่ได้ครับนั่นแหละพอดีไต่นี่นะเขาใหม่ออกให้ใหม่ให้ใหม่ให้ก็ต้องเป็นที่เขาหยกมือนั่นจ้อครับตัวอ้อจุ๋ยไม่เป็นไรครับก็คือเราก็ต้องนี่ไว้ก่อนนะความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่เป็นนี่ต้องเป็นนี่จ้อเดี๋ยวก็ได้คืนครับถ้าได้แบบผลงานแบบนี้นะครับผลผลิตแบบนี้บอกว่าพี่นี่ผ่อนรถด้วยถ้าว่าพี่นี่ไม่เอาเรือไม่เอาอะไรครับเราก็ต้องเอาอีกนะเนี่ยเขาบอกว่าเลยเขาเป็นเครื่องมือทำมากินครับก็เอาไว้ดีกว่านะครับ นี่ครับอู้ยอย่างนี้สุดยอดเลยครับแล้วคนนี้ไม่ช่วยเหรอครับคนนี้ทำไมไม่ช่วยครับช่วยทำหน่อย ช่วยไหมช่วยครับช่วยอ่ะปูช่วยครับอ่ะปูไปกินปูไหมอ้าปากสิกินปูอ่ะกินไม่กินทำไมต้องทาแป้งเยอะขนาดนี้ต้องจับอย่างนี้ต้องจับแบบนั้นเมื่อวานเนี่ยนกก็ลงเฟซไปเมื่อวานใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะนี้เอดาลาบิวนาตานาเข้ามาบีเมดูทำไมต้องทาแป้งด้วยครับทำไมต้องทาแป้งเยอะด้วยชอเลอร์ฮะชอเลอร์ทาแป้งเยอะจังปาปี้เยก็ชอเลอร์ไอ้นกสุดยอดพี่โจ้โอ้ยเกย์ชิบหายเลยอ๋อลูกหลานเหรอลูกไอ้นกก็เลยสุดยอดคุณเหรอเอาเวรเลยดื้อยิ่งโอ้ตัวนี้โดนทอดทิ้งตั้งนานแล้วมันก็เก็บมากินเฮ้ยนายโจไม่เป็นไรไม่กลัวคนนี้ขี้ไม่เจ็บตะปูดำนะเจ็บเจ็บนี่ก็เจ็บนะน่าจะให้ลองดูมั่งนะบอกไม่เจ็บนะเขาบอกว่านัวพี่เอิร์ฟอะเมื่อก่อนเขาอะไปเที่ยวบ้านเราแต่เดี๋ยวนี้พี่เอิร์ฟเขาไม่ไปแล้วนะแม่นะก็โตแล้วไอ้โน้ตอะเขาว่าหลานอะที่อายุ5ปีอะ
เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะพี่โจเขาไปเที่ยวบ้านเรานะแม่นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปแล้วแม่เยอะนะครับผมก็ที่ติดตามชมครับสุนิโจทวีชแนลครับปูบางเบิร์ดครับปูม้าครับ